โอเคมาคุณก็คลิปนี้จะเป็นหัวข้อพิเศษเนาะไม่ได้เจาะจงจะมาอธิบายบทไหนแต่ว่าเป็นหัวข้อย่อยๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจประเด็นมันอยู่ที่ข้อนี้ข้อนี้มันอยู่ใน Interactive Class Lecture 25ก็เป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้ทำในห้องเนาะพอดีมีเพื่อนถามมาว่าเฮ้ยทำไมข้อนี้ถึงตอบ FADS2 อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องเนาะแล้วทำไม NADP ไม่เอา NAD บวกไม่เอาทำไมถึงต้อง FADS2 เดี๋ยวมันจะมาอธิบายกันว่าหลักคลิปประเด็นหลักๆของคลิปนี้คือผมต้องการจะสื่อว่าในร่างกายของเราในกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยารีด็อกเกิดขึ้นอยู่ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันเนาะแล้ว NADH NADPH FADS2 หรือว่าในออกซิไดซ์ฟอร์มของมันพวกเนี้ยมันเกี่ยวอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรกับปฏิกิริยาพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในวิดีโอนี้เนาะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจโจทย์ข้อนี้กันก่อนเนาะว่าโจทย์เขาบอกว่าโจทย์เขามีคำว่า provide electrons เอาแค่นี้พอ provide electron ให้อิเล็กตรอนแปลว่าเป็นตัวที่ไป reduce คนอื่นเนาะเหมือนเขาถามว่าข้อไหนเป็น reduce agent นั่นเองงั้นผมพาไปนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูแผนภาพหนึ่งที่น่าสนใจมาดูอันนี้โอเคไอแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันตรงนั้นช่างมันไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูปฏิกิริยาหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้จะไปอยู่ในแอลกอฮอล์เมตาบอลิซึมนะไม่ได้เกี่ยวกับข้อที่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าผมเอามายกตัวอย่างเฉยๆอ่ะตอนแรกเรามีเอทานอลเนาะเอทานอลโครงสร้างแบบนี้เล็กเกินใหญ่หน่อยแล้วจากนั้นมันก็มีเอนไซม์อะไรสักอย่างเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอะซิตัลดีไฮด์ซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เอนไซม์ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่สโคปของวิดีโอนี้จากนั้นอะซิตัลดีไฮด์ก็ถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกเมื่อกี้ช้อนนิดนึงจากปฏิกิริยานี้ปกติเราท่องแค่ชื่อเนาะแต่วันนี้ผมมาวาดโครงสร้างให้พวกคุณเห็นเลยเราเรียนออเคมกันมาละว่าคุณดูหมู่นี้นี่แอลกอฮอล์ถูกออกซิไดซ์มันก็จะกลายเป็นอัลดีไฮด์พออัลดีไฮด์ถูกออกซิไดซ์อีกรอบนึงก็จะกลายเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเฮ้ยนี่มันคือปฏิกิริยารีด็อกที่เราเรียนในออเคมนี่หว่าแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในร่างกายเราอะดังนั้นปฏิกิริยารีด็อกถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันอย่างอันเนี้ยปฏิกิริยาออกซิเดชันเอทานอลถูกออกซิไดซ์อันนี้อะซิตอลดีไฮด์ถูกออกซิไดซ์แสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนที่ออกไปมีอิเล็กตรอนที่ออกไปแล้วตัวอะไรที่มารับอิเล็กตรอนตัวที่มารับอิเล็กตรอนก็คือโคเอนไซม์นั่นเองอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือ NAD+ เป็นตัวมารับอิเล็กตรอนรับปุ๊บถูก reduce กลายเป็น NADH แปะบวก H+ เข้ามาด้วยนี่ก็เหมือนกันอะซิตัลดีไฮด์ถูกออกซิไดซ์อะไรถูก reduce ก็คือมี NAD+มารับอิเล็กตรอนดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้พวกเนี้ยโคเอนไซม์พวกเนี้ยมันมีความสำคัญในการทำให้เกิดปฏิกิริยารีด็อกในร่างกายโดยการมันเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในกรณีนี้คือมันเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแต่ว่าไอ้โจทย์ข้างบนน่ะที่เขาบอกว่าเป็นตัวให้อิเล็กตรอนน่ะมันเป็นยังไงมันเป็นประมาณไหนก็คือจะเป็นปฏิกิริยาที่ย้อนกลับของอันนี้นี่เองดังนั้นผมจะยกตัวอย่างเป็นแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันละกันซึ่งมันไม่ได้เกิดในคนนะแต่ว่าผมเอามายกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพเฉยๆแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันมอปลายถ้าเราจำกันได้ก็คือมันเริ่มจากกลูโคสกลูโคสก็จะมีการไกลโคไลซิสไปเรื่อยจนสุดท้ายคุณได้ไพลูเวตระหว่างทางนี้คุณก็จะได้ NADH มา2โมเลกุลส่วนไพลูเวตก็จะเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้อะซิตัลดีไฮด์ผมวาดโครงสร้างจากนั้นอะซิตัลดีไฮด์ก็จะกลายเป็นเอทานอลเห็นไหมจากแอลดีไฮด์กลายเป็นแอลกอฮอล์แสดงว่าอะซิตัลดีไฮด์ถูก reduce แปลว่ามีตัวเอาอิเล็กตรอนมาให้มันรับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วตัวอะไรล่ะที่เอาอิเล็กตรอนมาใ
็นี่ไง NADH ให้อิเล็กตรอนมาพอให้อิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บ NADH ก็ถูกออกซิไดซ์กลับไปเป็น NAD+ ส่วนอะซิทัลดีไฮด์รับอิเล็กตรอนมาก็ถูกรีดูซ์กลายเป็นเอทานอลดังนั้นเองผมต้องการจะสื่อว่าไอตัว NAD+ NADH NADP+ NADPH FAD FAD FADS2 อะไรพวกเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยารีด็อกซ์พวกนี้นี่เองแล้วคุณเห็นไหมว่าในรูปของ NAD+ มันทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนไอเนี่ยทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนก็คือเป็นตัวออกซิไดซ์ส่วน NADH นาทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนก็คือเป็นตัวรีดิวซ์ดังนั้นกลับมาที่ข้อนี้ตัวอะไรที่ให้อิเล็กตรอนก็คือไอพวกที่มันอยู่ในรีดิวซ์ฟอร์มทั้งหลายแหละขอโทษไอ้พวกที่มันอยู่ใน reduce form ทั้งหลายมันจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนก็คือถ้าเกิดว่ามันมี NADH โผล่มาในช้อย NADPH พอ NADPH ไม่ได้ขออภัย FADS2 ถ้า2ตัวนี้โผล่มาได้หมดไอ้2ตัวนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ใน oxidized form ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนไม่ได้ให้อิเล็กตรอนเนาะส่วนคำว่า aerobic ATP production ก็คืออย่าสับสนเนาะมันไม่ได้หมายถึง oxidative phosphorylation นะ aerobic ATP production มันหมายถึงไอกระบวนการตั้งแต่ตอนสร้าง acetyl CoA รวมถึงตอน TCA cycle ด้วยเนาะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ใน TCA cycle นั่นเองเราก็เลยตอบข้อนี้ก็คืออันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะพื้นฐานของผมหมายความว่าเราถ้าเกิดว่าผมสอนมีโอกาสได้สอนเมตาบอลิซึมใครแบบตั้งแต่ต้นนะนี่คืออย่างแรกที่ผมอยากจะอธิบายก่อนว่าไอควอนไซม์พวกนี้มันทำหน้าที่อะไรมันจะได้ไม่แบบอยู่ๆโผล่มาเมตาบอลิซึมปุ๊บเจอหน้าตาพวกนี้เลยแล้วก็งงมันหน้าที่มันเป็นประมาณนี้มันเกี่ยวกับการปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เราเรียนในออเคมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดโครงสร้างปุ๊บเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ